เรามาต่อเนื่องกันตรงนี้ครับเปิดมากับภาพรวมภาพ all in one เลยนะหลากหลายช็อตมากนะครับนี่ช็อตคู่กันนะก็เช่นเคยนะอย่างที่เคยได้เห็นกันเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับจากคุณดานะแม่ดาเนาะอินเสิร์ตคลิปนี้ช็อตนี้ในTikTokนะน่ารักมากๆนะครับตื่นเช้ามาเจอคู่นี้น่ารักเกินนำเป็นความน่ารักให้กันแต่เช้าเลยครับรักที่สุดเลยจ้านะอันนี้ก็รวมหลายช็อตนะครับทั้งถ่ายแบบแฟชั่นเนาะช็อตอีเวนต์เคียงคู่การสัมภาษณ์เคียงคู่นะน่ารักมากๆนะครับก็เป็นกลิ่นอายสีสันในคลิปนี้เช่นเคยเนาะเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันนะครับเรามาต่อกันตรงนี้ครับอีกรอบหนึ่งครับเป็นภาพไซส์โชว์รวมช็อตนั่นจากคุณดานะครับรักนัตตากระต่ายเต้าก่อร่าน่ารักมากครับรวมช็อตวานๆโน่นนะปีที่แล้วมาแล้วก็ยาวมาทั้งอินไลฟ์คู่กันนะครับทั้งช็อตเบื้องหลังใน Fire Yourself หาเรื่องใจเธอนั่นครับออกห่างกันนานไปแล้วคิดถึงโมเมนต์คู่คิดถึงที่สุดครับเพื่อนพี่น้องชาวรอบเราคิดถึงที่สุดเลยนะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกับสัมภาษณ์แชร์นะครับมาเดี๋ยวฟังกันไปอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างที่บอกเลยนะชัดเจนที่สุดและชัดเจนที่สุดนะครับแคปชั่นด้านบนครับภาพสุดท้ายของตัวเองเป็นอย่างไรบ้างคะShares to share นะครับต้องบอกเลยว่านี่คือสัมภาษณ์สุดใจสุดๆจิ๊กซอว์ความรักเดี๋ยวฟังเสียงกันอีกรอบนะผมจะอินเสิร์ตลากยาวเลยนะครับฟังเสียงกันครับถ้าให้เฮียเป็นพิธีกรของรายการแชร์คำถามกับนนท์คุณได้1ข้อจะถามเรื่องอะไรมากอยากถามอะไรมากที่สุดครับโอ้ข้อนี้ยากเลยนะอันนี้หนูไม่รู้อันนี้ไม่ได้ยากที่แขกรับเชิญแล้วนะคะยากเพราะพิธีกรค่ะกดดันเลยอ่ะเราต้องตั้งคำถามเหมือนที่คุณโจตั้งคำถามในแชร์ทูแชร์อันนี้ยากนะแต่ว่าก็เลยแอบพยายามนิดนึงค่ะถ้าจะคำถาม1คำถามนะคะให้นนท์นะคะอยากถามว่าเคยคิดไหมคะว่าภาพสุดท้ายที่มองเห็นภาพสุดท้ายของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงคะขอแบบละเอียดเลยนะคะภาพสุดท้ายของตัวเองเป็นยังไงอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่กับใครและภาพนี้ชื่ออะไรคะขอละเอียดเลยนะอยากฟังขอบคุณค่ะภาพที่คิดไว้ตอบแบบละเอียดเลยนะคะภาพสุดท้ายของตัวเองที่คิดไว้กำลังทำอะไรอยู่คิดว่าทำอะไรอยู่ภาพเป็นแบบไหนและอยู่กับใครครับในแง่การงานหรือในแง่ความรักครับผมอยากฟังทั้งสองเรื่องเลยครับผมเชื่อว่าพี่แอปเองก็อาจจะอยากฟังทั้งสองเรื่องในแง่การงานนะครับก็คิดภาพตัวเองไม่ออกเหมือนกันครับรู้แต่ว่าตอนนั้นถ้าเลือกได้ก็อยากจะมีพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เรารักให้มันดีขึ้นได้วันที่เราคุยในอาชีพเราผมไม่ได้ฝันใหญ่ถึงขั้นจะโอเปลี่ยนทุกอย่างเราไม่มีความรู้สุขทุกเรื่องเรามีความรู้แค่ในสิ่งนี้แล้วก็ถ้าเราทำให้มันดีขึ้นได้เราก็อยากจะเป็นบุคคลนั้นที่เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้ให้ไปในทางที่ดีขึ้นในแง่ความรักนะครับแน่นอนครับเหมือนที่ผมพูดในสัมภาษณ์สื่อต่างๆแต่งงานมีลูกมีครอบครัวใช้ชีวิตคู่กับพี่เขาแน่นอนว่าในนั้นต้องมีน้องปีด้วยอยู่แล้วนะครับมันก็จะพูดไม่ได้เขินๆแหละแต่ก็จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตมันไม่ได้มันพูดอย่างนี้มันก็จะแต่นั่นแหละครับเอาพูดเร็วๆแล้วกันก็อยากจะอยู่กับพี่เขาแต่งงานมีลูกเป็นครอบครัวเดียวกันไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตครับผมตกมือเองไว้มันพูดช้าๆไม่ได้นะพูดช้าๆแล้วมันจะแบบคำหน่อยนึงนะครับก็ชัดเจนนะเราฟังกันกี่ครั้งแล้วนะกับสัมภาษณ์นี้นะนี่คือความชัดเจนและชัดเจนที่สุดผมไม่รู้ว่าจะพูดเขาไว้ชัดเจนยังไงแล้วนะนี่แหละครับผมลิขิตแล้วเขาเคียงคู่กันนะช่วงนี้อาจจะเงียบหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะผม
นำเสนอช็อตความน่ารักแบบนี้ก็อินเสิร์ตให้กันนะเราจะไม่เหงานะครับเราจะรับความน่ารักรับพลังแห่งความรักพลังบวกให้กันในทุกๆเวลาไปด้วยกันแบบนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้เดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับ